เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาประกาศระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการแนะนำตัวในการสมัครสมาชิกวุฒิสภาพ.ศ. 2567โดยสาระสำคัญของระเบียบดังกล่าวกำหนดให้ผู้ที่ประสงค์จะลงสมัครรับเลือกสามารถแนะนำตัวได้นับแต่วันที่ระเบียบฉบับนี้มีผลใช้บังคับโดยผู้สมัครสามารถมีผู้ช่วยเหลือผู้สมัครในการแนะนำตัวได้และได้กำหนดวิธีการแนะนำตัวว่ากรณีใช้เอกสารแนะนำตัวผู้สมัครเอกสารต้องมีขนาดไม่เกิน A4 ระบุข้อความเกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัวใส่รูปถ่ายของผู้สมัครประวัติการศึกษาประวัติการทำงานหรือประสบการณ์ในการทำงานในกลุ่มที่สมัครเท่านั้นไม่เกิน2 หน้าและการแจกเอกสารแนะนำตัวจะกระทำในสถานที่เลือกไม่ได้ผู้สมัครสามารถแนะนำตัวโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ด้วยตนเองโดยให้ใช้ข้อความตามเอกสารแนะนำตัวของผู้สมัครและเผยแพร่แก่ผู้สมัครอื่นในการเลือกเท่านั้นหากมีผู้ช่วยเหลือผู้สมัครให้ผู้สมัครแจ้งชื่อผู้ช่วยเหลือผู้สมัครหรือแจ้งการเปลี่ยนแปลงชื่อผู้ช่วยเหลือผู้สมัครเป็นลายลักษณ์อักษรต่อผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดก่อนวันดำเนินการยกเว้นสามีภรรยาหรือบุตรระเบียบดังกล่าวยังกำหนดข้อห้ามในการแนะนำตัวที่สำคัญไว้เช่น 1. ห้ามผู้สมัครหรือผู้ช่วยเหลือผู้สมัครนำสถาบันพระมหากษัตริย์มาเกี่ยวข้องกับการแนะนำตัว 2. นับแต่วันที่พระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกสมาชิกวุฒิสภามีผลใช้บังคับการแนะนำตัวไปจนถึงวันที่กกต.ประกาศผลการเลือกห้ามผู้สมัครหรือผู้ช่วยเหลือผู้สมัครแนะนำตัวอันเป็นการกระทำฝ่าฝืนข้อห้ามตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา 3. ห้ามผู้ประกอบอาชีพทางวิทยุกระจายเสียงวิทยุโทรทัศน์สื่อมวลชนหรือสื่อโฆษณาใช้ความสามารถหรือวิชาชีพดังกล่าวเพื่อเอื้อประโยชน์ในการแนะนำตัว 4. ห้ามแจกเอกสารเกี่ยวกับการแนะนำตัวโดยวิธีการวางโปรยหรือติดประกาศในที่สาธารณะ 5. แนะนำตัวโดยใช้ถ้อยคำที่รุนแรงหรือปลุกระดมก่อให้เกิดความไม่สงบขึ้นในพื้นที่ 6. ห้ามแนะนำตัวทางวิทยุโทรทัศน์วิทยุกระจายเสียงเคเบิลทีวีหรือสื่อสิ่งพิมพ์รวมถึงการให้สัมภาษณ์แก่สื่อมวลชนนักข่าวหรือสื่อโฆษณาซึ่งเผยแพร่ผ่านบริการแพลตฟอร์มดิจิทัล 7. จงใจไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบนี้นอกจากนี้ห้ามผู้สมัครยินยอมให้ผู้สมัครอื่นกรรมการบริหารพรรคการเมืองผู้ดำรงตำแหน่งอื่นใดในพรรคการเมืองสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสมาชิกสภาท้องถิ่นผู้บริหารท้องถิ่นหรือผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองเข้ามาช่วยเหลือผู้สมัครไม่ว่ากรณีใดๆ